สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับนี่เป็นนะครับภาพบรรยากาศความเดิมนะครับของแปลงอ้อยที่ตัดเข้าสู่โรงงานแล้วนะครับแปลงนี้นะครับเป็นแปลงที่เป็นครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะรื้อต่ออ้อยนะครับก็เป็นสภาพที่ตั้งแต่เราเปิดช่องใหม่ๆนะครับเป็นครั้งแรกเลยนะครับประมาณปีผ่านมาแล้วนะครับก็พามาย้อนความเก่าเล่าความหลังให้ดูกันนะครับว่ามันจะกลายสภาพเป็นอะไรครับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ครับจากนั้นมันจะกลับมามีสภาพอย่างนี้อีกนะครับเป็นวนเป็นวัฏจักรแต่ว่าช่วงนี้นะครับเขาจะพักแปลงครับไปดูสภาพแปลงนี้นะครับหลังจากที่ตัดอ้อยเข้าสู่โรงงานแล้วมันเป็นยังไงเนี่ยครับเป็นภาพเดิมนะครับที่มันติดงวงของรถตัดอ้อยนะครับก็เลยย้อนความเก่ามาดูก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่อง YouTube จตุรงค์การเกษตรครับขอนำท่านผู้ชมครับเข้าสู่ทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าครับบ่แม่นสวรรค์หน้าแถวอเมริกาไอ้แถวแอฟริกาได้พี่น้องเป็นทุ่งหญ้านี่แหละครับเป็นทุ่งหญ้าที่เหลือจากการปลูกอ้อยไม่ได้เหลือหรอกครับคือเขาเรียกว่าเขาพักนะครับที่ผมเคยพูดอยู่หลายคลิปอยู่เหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นแถวลพบุรีนะครับเขาจะทุ่งที่มันเกิดเขาจะไม่ปล่อยว่างนะครับเขาก็จะทำเป็นปอเทืองปอเทืองก็ปุ๋ยพืชสดนะครับปุ๋ยพืชสดมันจะออกสีเหลืองแล้วก็คนก็จะเขาก็จะทำเหมือนเชิงท่องเที่ยวนะครับชมแปลงเกษตรนะครับชมแปลงเกษตรที่มันจะเหลืองเขาก็จะมีคนมาถ่ายรูปเก็บค่าถ่ายรูปขายกาแฟนะครับเนื่องจากพื้นที่ของลพบุรีมันอยู่ถนนหลวงอะเนาะก็เป็นไร่อ้อยนะครับก็ได้ท่องเที่ยวแต่อุดรเราไม่นั่นหรอกครับอุดรจะปลูกถั่วตัวเขียวนะครับแล้วก็แปลงไหนที่เขาบำรุงพอแล้วนะครับแปลงนี้เขาลงกากตะกอนไว้แล้วนะครับใส่ปุ๋ยไว้แล้วนะครับเป็นปีแรกๆนะครับที่เราลงสู่จอได้รถตัดอ้อยแปลงนี้นะครับของรายใหญ่นะครับของถั่วแก่ใหญ่เพื่อนนะครับนี่นะครับก็เป็นบรรยากาศเหมือนสัตว์ป่าแถวแอฟริกานะครับคือเลยพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศหลังฝนตกนะครับก็เอาวัวมาเลี้ยงเขาก็จะถ่ายของเสียลงนี่แหละครับก็จะได้ประโยชน์ได้พี่น้องนะครับเดี๋ยวที่ผ้ายางต้องไปเบิ่งนะครับก็เป็นทุ่งหญ้าขนาดใหญ่เลี้ยงสัตว์นะครับมีงัวมีควายนะครับเดี๋ยวก็ไถกบแล้วครับแปลงหญ้าอย่างนี้นะครับโดยทฤษฎีนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยพืชสดเหมือนกันนะครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยพืชสดเหมือนกันนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าคุณภาพของปุ๋ยเนี่ยที่จะได้นะครับจะมีคุณภาพที่ต่ำกว่าปุ๋ยที่เกิดจากการปลูกพืชถั่วบำรุงนะครับเดี๋ยวพี่น้องมันจะเป็นพุ่มนี่แหละแล้วตลาดนัดพืชบ้านอะไรบ้างพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินลัดเลาะเข้าไปดูนะครับเป็นช่วงแรกๆนะครับที่เราเปิดช่องใหม่ๆด้วยแปลงนี้แหละครับเป็นรถตัดอ้อยนะครับนี่นะครับก็จะเป็นทุ่งหญ้าโอ้ตัวอ้วนตัวนี้นะครับเป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ชั่วคราวนะครับเดี๋ยวก็เขาก็จะไถแล้วนะครับนี่นะครับเขารื้อตออ้อยออกนะครับมันลมพี่น้องนะครับเขาไปย่างไม่ได้สมแม่พี่น้องเลยนะครับนี่นะครับ
แต่แปลกใจว่าทำไมเขาไม่ลงถั่วแค่นั้นแหละครับก็เลยปล่อยให้เลี้ยงวัวมั้งครับบรรยากาศดีครับฝนก็เพิ่งตกเมื่อหยุดเมื่อสักครู่นี้นะครับลงไปบ่ได้พี่น้องมันลมนะครับก็คลิปเดิมนะครับก็จะเป็นรถตัดอ้อยที่วิ่งจากถนนนี้นะครับเนี่ยยาวไปเรื่อยนะครับแต่แปลงนั้นนะครับตัดเสร็จแล้วก็โล่งหมดแล้วนะครับก็เป็นมีสภาพเป็นอย่างปัจจุบันทุกวันนี้นะครับก็เลยพามารับชมมาว่าเอ๊ะนะครับผมก็จะพยายามจะไปเก็บแปลงเก่าๆที่ลงไว้มาดูนะครับว่าเขามีวิธีการบริหารจัดการอย่างไรนะครับแต่ถ้าเป็นรายใหญ่รายถ้าเป็นรายย่อยอย่างเราก็จะลงมันสำปะหลังไว้ละอย่างเงี้ยนะครับบ่ย่อมไม่เสียดินไม่ยังไม่ยังก็ไม่ให้ยังอ่ะ มันเดือดมันน่าจะหลุดนะครับไอ้ตัวเนี้ยมันจะวิ่งใส่คนนะเนี่ย มันไม่ค่อยมีแล้วครับนี่แหละครับปศุสัตว์เนาะควายก็หายากนะครับมันบ่เป็นราคานะมั่วนะครับก็พามาดูนะครับระบบเกษตรแปลงใหญ่ๆเวลาที่ว่างเว้นนะครับก็ปล่อยตากดินไว้อย่างนี้แหละครับก็ให้เจ้าบ้านได้เอาวัวเอาควายเข้ามาลามภาษาอีสานน่ะนะครับบุญละแต่ก่อนก็อย่างนี้แหละครับคุณพ่อก็ปล่อยอย่างนี้เหมือนกันนะครับจนทุกวันเนี่ยมาเปลี่ยนแนวคิดก็มีเอามันสำปะหลังมาลงบ้างไม่ให้มันเสียนะครับลงขี้แกบไก่เลี้ยงไว้ปลูกไปสลับนะครับจะไม่ลงพืชชนิดเดิมซ้ำๆนะครับอ้อยกับมันก็สลับกันอยู่นะครับบางเทือกอ่ะเข้านะครับข้าวไอ้ข้าวไร่หรือว่าข้าวดอนะครับข้าวดอกับไอ้นี่นะพี่น้องไอ้ข้าวนาปังนั่นแหละนะครับคืออายุแก่การเก็บเกี่ยวเขาจะสั้นนะครับพอลงไว้นะครับเพื่อให้ดินมีแร่ธาตุมาบ้างนะครับตอนที่เรากลับมาปลูกพืชหลักเราอย่างเอ็นอ้อยหรือว่ามันสำปะหลังนะครับมันก็พอจะมีแร่ธาตุนะครับให้พืชนะครับเอาไปใช้บ้างนะครับหลักการมันก็อยู่แค่นั้นแหละครับมันก็ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนนะครับในทางทฤษฎีในทางปฏิบัติก็ทำกันง่ายๆนะครับเอาแบบบ้านๆนี่แหละพี่น้องนี่เป็นทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับไม่เป็นทุ่งหญ้าสวรรค์นาได้พี่น้องนะครับเอาให้เบิ่งซ้ำนี่แหละเดี๋ยวเซลคลิปเก่ามาแปะให้เบิ่งพี่น้องนะครับแปลงนี้ไม่ได้ลงถั่วเขียวนะครับคาดว่าน่าจะปลูกอ้อยนั่นแหละแต่ว่าคงเอากากตะกอนหม้อกองมาลงในจำนวนที่พอสมควรแล้วนะครับเพิ่นได้ไถกบกับไปกับมาอยู่นี่แหละนะครับเอาขอบคุณครับ